วัสดีครับพบกับ INY ช่วง How to ประกันภัยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ารถ2คันชนกันนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรฮะทำอะไรไม่ถูกต้องไหมครับเพราะไม่เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้นะครับสิ่งแรกเลยตั้งสติครับแล้วก็ตรวจสอบว่ารถของเรานี่มีประกันไหมนะครับถ้ามีประกันภัยนะสิ่งแรกก็เราสามารถที่แจ้งให้บริษัทประกันภัยเราทราบได้เลยนะครับทางบริษัทจะให้คำแนะนำให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มีคนเจ็บนะครับสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำก็คือแนะนำให้พาคนเจ็บเนี่ยไปยังสถานพยาบาลก่อนเอาคนให้ปลอดภัยก่อนนะครับช่วยเหลือเยียวยากันแล้วก็ส่งไปแล้วให้ข้อมูลเท่าที่สามารถที่จะจัดเก็บได้เช่นทะเบียนรถนะครับหรือถ่ายรูปหรือว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้กับผู้บาดเจ็บไปหน่อยว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ยหมายเลขทะเบียนอะไรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับจากรถลายเนี้ยเมื่อเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลมีการนำส่งที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขประจำตัวเลขที่เท่าไหร่แล้วเขาจะตรวจสอบว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยหมายเลขทะเบียนเนี่ยนะครับเพียงแค่โรงพยาบาลรับเรื่องนะครับตอนที่เขาซักประวัติคนเจ็บเนี่ยในห้อง ER ในห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาจะบันทึกข้อมูลเลยครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบส่งไปเนี่ยอัตโนมัติมันจะมีการตรวจรับรองให้เลยว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยมีประกันหรือไม่ถ้ามีประกันภัยระบบจะรับรองสิทธิ์ให้นะฮะให้กับทางผู้ประสบภัยรายนั้นเลยเห็นไหมฮะผู้ประสบภัยไม่ต้องไปสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัยตามพรบ.เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากท่านก็คือว่าทุกครั้งที่ขับรถนะครับให้มั่นใจว่ารถของท่านนั้นต้องมีประกันภัยตามพรบ.แล้วอันที่สองก็คือกรณีที่พอรถเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะครับต้องจดรายละเอียดให้ได้ครบสมบูรณ์หน่อยว่าเราประสบภัยจากรถคันไหนเราอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ขับขี่รถนะแต่เราเป็นผู้ประสบภัยอาจจะถูกรถคันหนึ่งคันใดมาชนนะครับเรามีสติเพียงพอก็จดรายละเอียดไว้หน่อยนะเวลาเราได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของเราที่ต้องไปสำรองจ่ายเพราะระบบการประกันภัยเนี่ยฉบับนี้นะครับตัวพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยรถเนี่ยกำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยสามารถที่จะรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัยเนี่ยไปใช้สิทธิ์เบิกเอาโดยตรงจากบริษัทประกันภัยได้เลยนะซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับเพื่อจะทำให้โรงพยาบาลนั้นต้องไม่ปฏิเสธการรักษาตัวผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยเพราะนั้นไอ้ที่เป็นหลักประกันที่ดีสำหรับพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับโดยแต่ทั้งนี้นะครับการคุ้มครองหรือการรับรองสิทธิ์ให้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยจะรับรองสิทธิ์ให้ได้เฉพาะค่าเสียเบื้องต้นนั่นก็หมายถึงกรณีบาดเจ็บเนี่ยโรงพยาบาลจะรับรองได้คือประกันภัยจะรับรองให้กับทางโรงพยาบาลได้เนี่ยคือไม่เกิน 30,000 บาทนะครับนี่คือวิธีปฏิบัติในกรณีถ้าเกิดว่าเราประสบภัยจากรถแล้วจะดำเนินการอย่างไรนะฮะเพราะนั้นสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับจดรายละเอียดของรถไปนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะมันมีลักษณะการเกิดเหตุหลายอย่างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับกับHow to ประกันภัยครับ